วันที่19กรกฎาคมนี้นะครับหุ้นของ Bigim Power นั้นจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเราเป็นวันแรกนะครับที่ราคา IPO 16บาทนะครับมาตรวจสอบศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรของ Bigim Power กันนะครับวันนี้อยู่กับคุณปริยนาถสุนทรมาทะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Bigim Power จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณปริยนาถครับสวัสดีค่ะครับผม Bigim Power สรุปเคาะวันเทรดแล้วแน่นอนใช่ไหมครับ19กรกฎาคมนี้ใช่ค่ะครับผมการจองซื้อเป็นยังไงบ้างครับได้รับการตอบรับดีมากน้อยแค่ไหนครับโอ้ได้รับการตอบรับแบบล้นหลามเกินความคาดหมายนะคะครับสภาพนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรร 6.5 เท่าเลยค่ะอืมครับผมค่ะหลังครับผมเชิญครับคุณเมียนะครับอ๋อค่ะก็เราก็พยายามเน้นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นระดับโลกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างประเทศทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็เพราะว่าเราก็หวังว่าจะให้หุ้นของเรามีเสถียรภาพไปยาวๆค่ะครับผมถ้าพูดถึงศักยภาพของ Bigim Power อัปเดตล่าสุดครับจากกำลังผลิตไฟฟ้าที่เรามีปัจจุบันเรามีอยู่กี่เมกะวัตต์มาจากโรงไฟฟ้าที่ไหนยังไงบ้างครับค่ะปัจจุบันนี้เรามี 1,626 เมกะวัตต์นะคะเป็น28โรงไฟฟ้านะคะก็12โรงไฟฟ้าจะเป็นโรงไฟฟ้าแบบ SPP ก็คือโรงไฟฟ้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมใช้แก๊สความร้อนร่วมนะคะซึ่งก็กำลังการผลิตต่อโรงก็จะประมาณ120ถึง160เมกะวัตต์อันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พอสมควรระดับการลงทุน 5,000-6,000 เมกะวัตต์เนี่ยดำเนินการผลิตและขายไฟมาแล้วเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นเวลา20ปีแล้วนะคะ12โรงค่ะครับผมแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก5โรงถ้าเป็นโรงไฟฟ้าแบบนี้นะคะครับผมอีก419เมกะวัตต์นะคะครับคือจำนวนโรงไฟฟ้าที่แบบ SCP เนี่ยนอกจากนี้เราก็ยังมีโรงไฟฟ้าแบบโซล่านะคะแบบแสงแดดที่ดำเนินการผลิตแล้ว114เมกะวัตต์15โรงไฟฟ้าค่ะค่ะใน4ปีข้างหน้าเนี่ยในปีอีก4ปีเนี่ยเราจะมีถึง 2,357 เมกะวัตต์อันนี้คือที่เซ็นสัญญาไว้หมดแล้วนะคะมีตารางการลงทุนที่แน่นอนชัดเจนว่าปีไหนจะต้องมีโรงไฟฟ้าอันไหนเข้าบ้างนะคะครับ 2,357 เมกะวัตต์อันนี้คือชัวร์แล้วไม่ต้องไปบิดไม่ต้องรอการประมูลไม่ต้องเลยค่ะครับอันนี้คือที่อยู่ในมือค่ะเป็นแบ็คล็อกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการเจริญเติบโตที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นจริงๆ อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่เข้ามาทุกวันมีให้เราไปบิดที่นั่นที่นี่ก็แล้วก็มีให้ไปดูแลทั้งไม่ถึงไปศึกษาโครงการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อนบ้านนะคะครับทั้งที่ลาวที่มาเลแล้วก็ที่กัมพูชาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องการเติบโตเนี่ยเราก็มั่นใจมากค่ะว่าจะเติบโตต่อเนื่องตลอดนะคะอืมครับผมมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เตรียมจะเข้าประมูลเร็วๆนี้บ้างไหมครับคุณปิยะนาถครับต้องเรียนว่าโปรเจกต์แสงแดดนะคะคือคือที่ของราชการนะคะแล้วก็องค์การฐานผ่านศึกแล้วก็สหกรณ์เนี่ยที่ได้มาแล้วแน่นอนก็36เมกะวัตต์ค่ะค่ะอันนี้ยังไม่ได้รวมในเข้าไปใน2557นะคะค่ะแล้วก็SPP replacement ก็คือโครงการ SPP ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อได้นะคะในนิคมอมตะนคร2โรงแล้วก็หลันสฟัง2อีก1โรงครับโรงละ150เมกะวัตต์มีอายุสัญญา25ปีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะอันนั้นก็ยังไม่ได้นับรวมไปค่ะครับผมเงินปันผลของเราตั้งเป้าจะจ่ายกันในระดับไหนครับหลายคนถือหุ้นโรงไฟฟ้าก็อยากได้เงินปันผลนี่แหละครับอ้าวค่ะเงินปันผลเนี่ยเราก็ตั้งไว้ว่าประมาณเท่ากับ 40% นะคะ 40% ของกำไรสุทธิครับค่ะก่อนคือแต่ไม่รวมพวก unrealized gain and loss on exchange นะคะค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณปิยะนาถครับ
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับนั่นก็คือสวัสดีค่ะครับผมศักยภาพนะครับของหุ้นน้องใหม่ที่เตรียมจะมา IPO ในสัปดาห์หน้าอย่าง Bigrim Power นะครับกำลังการผลิตปัจจุบัน 1,626 เมกะวัตต์ครับแล้วก็ในอนาคตภายใน4ปีจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,357 เมกะวัตต์นะครับจ่ายเงินปันผลที่นโยบาย 40% ของกำไรสุทธินะครับในขณะที่ช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องราวนะครับของเรื่องของการอาจจะลักลอบขุดเรื่องของดินขุดหินนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวล่าสุดครับทางด้านของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าจะเร่งเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับโดยมีการแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับจากทางชาวบ้านในตำบลบ่อเงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับแจ้งข้อมูลว่าขบวนการลักลอบขุดดินขุดหินนะครับส่งผลกระทบทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนทางสาธารณะได้รับความเสียหายโดยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีเหมืองเถื่อนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบด่วนนะครับล่าสุดครับทางด้านของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณสมชายหานฮิรันนะครับก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยสั่งการให้ทุกๆพื้นที่ครับเร่งตรวจสอบการลักลอบทำเหมืองเถื่อนนะครับหรือว่าการขุดหินโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการขุดหินโดยผิดกฎหมายครับซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเหมืองแร่หินต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงครับซึ่งในปัจจุบันก็มีนโยบายการพัฒนาตลิ่งแม่น้ำโขงซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการลักลอบขุดหินได้อย่างไรก็ตามในเวลานี้นะครับบอกว่าถ้าทำเหมืองเถื่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าจะมีแต่ว่าเหมืองหรือว่าการลักลอบขุดหินที่อยู่นอกเขตที่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งตรวจสอบแล้วหากพบนะครับก็จะดำเนินการจับกุมทันทีแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบดำเนินคดีอย่างเข้มงวดครับแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับทางบลจ. MFC กันครับว่าในช่วงสถานการณ์บรรยากาศการลงทุนแบบนี้เขามีกองอะไรเด่นๆที่จะแนะนำการลงทุนให้กับนักลงทุนบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ